ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีจะมาชวนคุยเรื่องผู้หมดพิษสงทางใจเมื่อเช้านี้เราฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในเรื่องที่เราจะต้องทำเหมือนดังที่พ่อคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้คำแนะนำนะคะผู้ที่หมดพิษสงทางใจเนี่ยต้องเป็นคนที่เฝ้าสังเกตตัวเองอย่างมีสติอย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าเรามีสติเป็นดังเกราะของใจเราถ้าสติเป็นดังเกราะของใจเราเราจะรู้ว่าเวลาอะไรมันมาชนเนี่ยมันก็อาจจะสะเทือนหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะรู้ทันพอมันรู้ทันกระเทือนเนี่ยมันจะไม่กระแทกออกไปความเจ็บปวดมันจะน้อยลงมันแค่เจ็บๆสั้นๆหรือภาษาก็คือคันหน่อยๆแต่ว่าจะไม่เบิร์นมากถ้าเรารู้ทันไหวใจเราตื่นเร็วการที่เราเห็นสติเป็นเหมือนดังคือคนขับรถเนี่ยจะเห็นเลยว่าเกราะเนี่ยเขาก็เลือกกันนะว่ามันต้องแข็งแรงระดับไหนนอกจากเราจะมีดิสเบรกแล้วมีเกราะของรถแล้วมีคนขับที่ดีแล้วมีปทุนคือหิริและโอตตัปปะนะคะที่เป็นเหมือนหลังคาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีความเพียรผู้ที่ไม่มีพิษสงทางใจจะต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรเพียรที่จะละเมื่อวานเราพูดเรื่องรกเราต้องละของรกละให้ได้ทันทีที่เห็นอะไรที่มันวางผิดที่ผิดทางเก็บอะไรที่เราจะไม่มาเก็บอีกก็คือไม่วางผิดที่ผิดทางมันจะค่อยๆตื้นขึ้นคนที่ละของรกเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีพื้นที่ที่จะวางของที่มันควรจะวางแล้วชีวิตมันก็จะงดงามนะคะเราต้องฝึกที่จะละอกุศลแล้วก็อย่าทำความโลกใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยสติมันจะช่วยเราคือถ้าเราเป็นคนเก็บเราก็จะไม่วางสิ่งเกะกะเมื่อเราละของเก่าออกไม่วางของที่เกะกะใหม่มันก็จะมีพื้นที่ที่ว่างใจมันจะเริ่มแบบเกรี้ยงเก่าที่จะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดก็จะง่ายขึ้นมันจะไม่มีความขี้เกียจความท้อแท้สิ้นหวังมันจะไม่มีพิษที่ใจแต่มันจะเริ่มมีความขยันเป็นฉันทะเป็นปัญญาที่จะทำให้เกิดกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขวันนี้คุณแม่พูดเหมือนคนที่แบบพร้อมที่จะออกมาทำงานเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าที่ว่างสำหรับกุศลมีอยู่ในเราทุกคนเราป่วยที่กายเราไม่ป่วยที่ใจพอเราพักกายอย่างเต็มที่ใจมันเริ่มมีความเพียรชอบพิสงทางใจที่จะทำให้เราเกิดความซึมเศร้าเหงาเบื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้มันต้องไปจัดการคนนั้นคนนี้ไม่มีเลยค่ะมันจะสงบต่อจากความไม่รกมันจึงสามารถมีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิเติบโตคราวนี้มันก็ได้ร่มเงาการได้ร่มเงาของสิ่งที่เราบ่มเพาะไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นคนที่ไม่ละโมบมันจะไม่แสวงหาจนน่าเกลียดด้านก็เอาและคนบอกว่าด้านได้อายอดมันก็รกนะความคิดอย่างเงี้ยด้านได้อายอดมันรกด้านที่จะเอาเนี่ยรกวันนี้คุณแม่ก็ฟังข่าวว่าโอ้โหทุกอย่างมันกระเทือนไปทั่วโลกถึงขั้นที่เรียกว่าต้องเรียกว่าความล้มละลายเนี่ยมันมีอยู่เยอะในความสำเร็จในอดีตเมื่อใดที่เรากลับมาฝึกพึ่งตัวเองได้การให้คนอื่นเป็นมันจะทำให้เรานอกจากจะไม่ลกแล้วมันจะยังให้เราไม่ตนีในความดีความงามอันเป็นความจริงซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องไปให้ถึงคนรวยทำไม่ยากแต่มนุษย์ที่พ้นทุกข์ทำยากแต่ทำได้วันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันคุณแม่จะเริ่มออกกำลังกายแล้วเพื่อให้พวกเราได้แอคทีฟด้วยในเรื่องของกายแข็งแรงถึงแม้ว่าวันนี้มีนัดที่จะต้องไปหาคุณหมอแต่ก็อยากให้คุณหมอเห็นว่าเอาสิ่งที่แข็งแรงที่สุดไปบอกนะคะลองเดินไปด้วยกันฝนยังตกอยู่นะคะ
พำพำแต่คุณแม่มองว่าสิ่งที่มันตกเนี่ยมันทำให้ความงอกงามเนี่ยคุณแม่เห็นหินที่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยลูกเนี่ยวันนั้นหลานมาก็บอกเนี่ยเขาทำเครื่องมือของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนมนุษย์หินเดี๋ยวอันนี้จะอยู่ในทาราฟาร์มของเราเดี๋ยวกำลังจะหาวิธีการที่จะเรียนรู้เนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นอุปกรณ์ในการสอนเนี่ยค่ะพอมันถูกวางเป็นระเบียบมันไม่รกเห็นไหมคะเนี่ยมันก็เสื่อมสลายนะจากก้อนใหญ่มาเป็นก้อนเล็กๆ เดี๋ยวเราต้องเอามาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เอาของเล็กเล็กที่มันย่อยสลายเนี่ยเอาออกมาจัดวางให้มันถูกที่ถูกทางขอบใจพ่อเอนะเอากิ่งที่มันไม่มีน้ำเลี้ยงออกแล้วเดี๋ยวเราดูรากก็ขึ้นไปอันนี้ปลูกมา1ปีคุณแม่มองเห็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะทีนี้เราก็กลับมาที่เราเห็นผลงานของคณะมิชีหลบมาดูตรงนี้หน่อยเมื่อวานคุณแม่พูดว่าอย่าให้รกอะและอันนี้ช่วยกรุณาเดี๋ยวถ้าเผื่อเห็นการกระจายอันไหนที่มันไปสวยปล่อยให้ลามไปส่วนไอ้พวกนี้เราลองเอามาตัดแต่งดูนะคะไม่ใช่ตัดแต่งตัดเอาไปเพาะอะค่ะคุณแม่มองเห็นสิ่งที่คณะแม่ชีได้รับการสอนในพรรษานี้กับการจัดสวนการจัดสวนของเราเนี่ยง่ายมากก็คือสังเกตธรรมชาติปล่อยทุกอย่างแต่เราเริ่มตั้งแต่เราต้องถอนรากถอนโคนในสิ่งที่มันจะแย่งกันแล้วมันจะพากันจนเราแย่งกันทำมาหากินเราแย่งกันที่จะละโมบเราแย่งกันที่จะได้มาถ้าหนึ่งคนรอดแล้วอีกหลายคนตายอย่างเงี้ยเรียกว่ารกมันรกไปหมดแล้วทั้งโลกถ้าเราบอกว่าทุกคนต้องรอดการพึ่งพิงอิงอาศัยจะเกิดขึ้นพิษสงทางใจคือความโลภจะไม่เข้ามาแค่นี้ค่ะถ้าไม่อยากให้ใจมีความโลภคุณต้องรอดไปพร้อมกับคนอื่นรอดไม่ใช่คุณรอดแต่คนอื่นไม่รอดค่ะทาราฟาร์มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยวิธีคิดอย่างนี้ค่ะทำยังไงให้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันรอดไปด้วยกันความหลากหลายของพันไม้ที่อยู่ตรงนี้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันส่งเสริมกันมันไม่มีใครต้องเด่นไปกว่าใครแต่ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยเห็นชัดค่ะคุณแม่ก็ขอบคุณนะคะบรรดาพวกเราที่มาสนับสนุนให้เกิดทาราฟาร์มสนับสนุนให้เกิดการอยู่รวมกันระหว่างมนุษย์พืชและสรรพสัตว์ทั้งหลายอยากให้นันทวันมาตรงนี้นันทวันผ่านหญ้าจากตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็ผ่านตรงนี้และให้เห็นนกเงือกฝูงเนี้ยซึ่งเขาอยู่จริงๆกับเราและเห็นอาคารที่เป็นไอโซวอลแล้วเดี๋ยวลองไปนึกถึงคณะแม่ชีเราจะอยู่ยังไงลองดูนะคะดินที่ร้อนแรงต้นไม้ใหญ่ที่คนไม่ต้องการผ่านฤดูกาลมา1ปีสวนเล็กๆที่มันเป็นสวนแรกของเราที่ก็มีดอกหญ้าซึ่งเป็นตัวอย่างว่าที่เนี่ยอยู่ได้ไม่ลดน้ำก็อยู่ได้แล้วก็ไล่ขึ้นไปถึงอาคารที่พักที่เรียบง่ายที่ใช้มาแล้วจาก SDS 1เป็น10ปีจึงมาเป็นต้นแบบของอาคารของคณะแม่ชีใน40พรรษาลงมาดูดอกไม้เล็กๆใบไม้เล็กๆที่ปลูกมา1ปีนี่ครบ1ปีค่ะสวนเนี้ยค่ะเป็น1ปีที่เรามองเห็นการอยู่รวมกันไม่ต้องชิงกันเด่นไม่ต้องชิงกันเด่นไม่มีใครเด่นได้แล้วอยู่ได้นานตอนนี้เราล้มละลายกันหมดแล้วเราต้องกลับมาโรโปรไฟล์มากเรียบง่ายและต้องไปด้วยกันถ้าอะไรที่ไม่ควรอยู่อาจจะต้องถูกขออนุญาตย้ายแต่ในขณะเดียวกันก็ขยายสิ่งที่มันง่ายออกไปเพราะที่เนี่ยมันกว้างใหญ่แล้วต้องสร้างง่ายๆความสุขต้องง่ายๆด้วยไม่มีพิษสงทางใจคือความโลภค่ะ
ความโลภเนี่ยรกที่สุดความโลภเป็นความรกของโลกใบนี้ที่เป็นวาทธรรมวันนี้เลยนะคะอย่าให้ความโลภตะกายอยากได้จนใจเรารกมีพิษทางใจโตแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายแต่ถ้าเรามองว่าเราละความรกคือความโลภไม่ตนีแล้วทำงานเกื้อกูลไปด้วยกันหุบเขาโพธิสัตว์คือการปลูกหัวใจของคนที่จะเดินทางไปด้วยกันหัวใจของแม่หัวใจของโพธิสัตว์จะให้ลูกหญิงลูกชายที่ไม่รกโลกใบนี้ค่ะความรกไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนลังแต่จะหมดแรงและลังแต่จะยืนตายทั้งเป็นการมีพิษสงทางใจจะทำให้เราใจมันไม่หลุดพ้นน่ะสมองโตแต่ใจเล็กอ่ะมันก็จะตายทั้งเป็นกันนะฉันลองดูทุกอย่างมีคุณค่าในตัวของเขาอยู่ให้ถูกที่ถูกทางถูกโอกาสในสภาวะของหลังโควิดเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่ามันถูกจัดการโลกใบนี้ด้วยธรรมชาติของมันเองด้วยซ้ำธรรมชาติของความโลภมันจะไม่มีใครรวยได้อย่างยั่งยืนธรรมชาติของความโลภจะทำให้โลกใบนี้รกเพราะคนในโลกนี้มีพิษสงทางใจคือความโลภทีนี้พอมันไม่ได้มันอึดอัดมันตีอกล่ำให้มันทะเลาะมันมีสงครามมันแย่งชิงมันหวาดระแวงว้าวว้าวว้าวออกมาเลยค่ะนี่คือพิษทั้งสิ้นความเอาชนะการมีอาณาจักรของตัวเองการบอกว่าเราคือคนชนชาตินี้ชนเผ่านี้เราต้องเป็นที่หนึ่งมันเอาหมดแล้วค่ะสุขทุกข์เป็นสากลเพราะฉะนั้นอย่าโกรธใครไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังอย่าลำคาญใครเพราะความลำคาญเป็นพิษในใจก็ให้หายใจลึกๆลุกขึ้นแล้วก็ถ้าลำคาญก็เดินออกมาไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นถ้าเรายังไม่ได้เป็นผู้หลุดพ้นก็เดินออกมาก่อนผันพลังงานตัวเองออกมาก่อนเมื่อเราผันพลังงานของเราออกมาจากสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเราต้องรอดจากความรกสมมุติว่าโลกมันรกอ่ะมันรกอ่ะเราจะไปบอกว่าโลกอย่ารกรกอย่างรกมันก็ไม่ได้จริงไหมมันรกอ่ะแต่เราจะรอดในขณะที่โลกมันยังรกอยู่นะคุณแม่อยากให้ดูนะตรงเนี้ยซึ่งคณะแม่ชีเมื่อวานเนี้ยทำงานคุณแม่ก็ให้เขาลองถามเขาเสร็จแล้วนะคะตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้บอกว่ารกนะตรงเนี้ยคือการเก็บไว้ให้ลงตัวเนี่ยดูสิคะมีหญ้าคุมดินมีต้นไม้สีม่วงถ้าเราไม่ชอบเราก็เรียกวัชพืชแต่จริงๆเราอนุญาตให้สีม่วงกับถั่วบราซิลสีเหลืองแล้วก็มียอดของหญ้าน้ำพุอยู่ด้วยกันแล้วมีช่องทางเล็กๆเดินเข้าไปเนี่ยคุณแม่ขออนุญาตมันเป็นความงดงามที่ลงตัวที่ไม่ต้องให้ใครมาทำสวนเลยนะสวนแห่งอริยะคือชนที่พ้นจากความทุกข์ได้นะมันคือการจัดอย่างพึ่งพิงอิงอาศัยอันนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกขึ้นเองอันนี้เป็นต้นไม้ที่ลองนำมาขยายซึ่งอันเนี้ยถ้าเราค่อยๆเล็มออกไปเราจะไม่สูญเสียกอใหญ่ด้วยนะนี่คือต้อยติ่งที่มาก่อนคนอื่นแล้วก็ตามมาด้วยอะไรคะอ่อมแซบของเราซึ่งอันเนี้ยเราพยายามที่จะเอาไปปั่นกับน้ำย่านางเพื่อสร้างถ้าบอกว่าอีย่าสองสามกรนั้นรกเดี๋ยวเขาก็จัดการแต่เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราปล่อยไว้เพราะมันมีความงามของมันเพราะมันไม่ได้เข้าไปรกการเชื่อมต่อตรงนี้ดอกไม้สีม่วงเล็กๆอยู่โดยไม่ต้องรดน้ำเลยค่ะเราปล่อยไว้ดูนะคะทั้งหมดเนี่ยเรารู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันได้อย่างไม่เบียดเบียนถ้าเราเห็นว่าใครเบียดเบียนเราก็จะเตือนเราก็จะสะกิดนะคะเบญจรงค์หรือไอ้ช่อดอกไม้สามสีอันเนี้ย
พอมันอยู่กับต้อยติ่งมันอยู่ได้ดีเลยนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเอาไปผสมกันเนี่ยค่ะต้นนี้ก็เตี้ยๆไปต้อยติ่งก็ชะเง้อออกมาและที่สำคัญก็คือมันมีกฐินเนี่ยคุณแม่ว่าไอ้ดอกกลมๆเนี่ยสวยนะถ้าเราบอกว่ากฐินคือรกมันก็ไม่สวยอ่ะเรายอมรับอะไรเราก็ว่ามันสวยอันเนี้ยค่ะแต่ให้มันโตอยู่อย่างนี้นะคะอันเนี้ยถ้าคนจัดสวนน่ะคุณแม่นะคุณแม่เป็นคนจัดสวนคุณแม่จะเก็บไว้เพราะดอกกฐินโอเคเลยจนหมดดอกกฐินแล้วมันจะโตคุมไปนั่นแหละจะเรียกว่ารกถ้ามันอยู่ด้วยกันลงตัวอย่างเงี้ยเรียกว่ามันรอดด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้ามันโตขึ้นไปแล้วไอ้พวกนี้ตายอีนี่รกอีนี่รกแล้วแต่อันเนี้ยถ้าอยู่ด้วยกันถึงแม้เราจะรู้ว่ามันจะโตแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ด้วยกันได้มันก็ออกดอกเป็นตุ่มกลมๆของมันยังอีกเยอะเลยแล้วมันก็จะมีฝักเก็บฝักออกไปทําข้าวยำก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันโตจนกระทั่งไอ้พวกนี้อยู่ไม่ได้ก็ค่อยอัญเชิญเธอไปอันนี้ค่ะกำลังพูดเรื่องความอยู่อย่างลงตัวเนี่ยต้นไม้ที่ขึ้นเองสีแดงนี่มันมาของมันเองแล้วก็ไปอยู่กับที่ต้นไม้ใหญ่คุณแม่ก็มองอย่างนี้ที่ถ้าคนจัดสวนไม่เป็นส่งทำตรงเนี้ยจะมันสวนกทมอ่ะจะถูกดึงทึ้งไปหมดนะอันนี้เป็นตัวอย่างถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะก็จะเห็นนะคะสวนอย่างเงี้ยอ่อมแซบก็ขึ้นไปเพราะเราใช้อยู่ฉะนั้นถ้าเราบอกว่าอ้าวมาเอาเบญจรงค์ออกแล้วเราก็ไม่รู้นึกออกไหมคะว่าคนคนนั้นเข้าใจเราขนาดไหนเขาก็จะนึกถึงแพทเทิร์นเลยว่าอ๋อมันมีบันไดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเอาบันไดไว้กว้างๆไอ้พวกนี้มันจะหายไปซึ่งมันเป็นความอันนี้นันทวันมันเป็นความลงตัวที่คุณต้องเดินอย่างถ่อมตัวนะถ้าคุณเดินอย่างอลังการคุณจะเหยียบทุกอย่างแต่ถ้าคุณเดินตรงเนี้ยสวนตรงเนี้ยมันทำให้คนที่เดินขึ้นไปเนี่ยถ่อมตัวนะคุณต้องเดินขึ้นไปอย่างระมัดระวังว่าคุณเหยียบใครอ่ะการเดินของคุณน่ะมันทำให้ของเขาเนี่ยรกหรือเปล่าเท้าของคุณนั่นแหละทำให้สวนตรงเนี้ยเขารกไม่ใช่ต้นไม้รกเพราะเท้าคุณตีนคุณจะเดินสะดวกเนี่ยค่ะคือสังคมที่มนุษย์มันต้องฝึกเนี่ยถ้าตรงนี้ถ้าคุณแม่ปล่อยให้เด็กมาทำเนี่ยเชื่อเลยว่าเขาจะต้องทำจนโล่งเขาจะไม่ได้เรียนรู้อย่างที่คุณแม่กำลังสอนแต่เมื่อวานนี้พอคุณแม่สอนเขาเรื่องความรกอะไรก็ตามที่มันไปแย่งชิงคนอื่นถอนรากถอนโคนและพอคุณแม่ไปประเมินเขาตอนเช้าตอนทานอาหารเช้าถามว่าอะไรคือความรกของเขาเขาก็เริ่มเห็นความใจร้อนเป็นเรื่องรกเห็นไหมคะการมีชีวิตที่ทำไปโดยไม่รู้เป้าหมายมันอาจจะทำให้ไอ้สิ่งที่สวยงามมันกระเจิงเลยก็ได้ฉันวิธีการที่จะทำหรือลีดเด็กหนึ่งคนที่เราทั้งกลุ่มเลยสุคุณแม่มีหน้าที่ต้องคุยกับเด็กปะปากะยอทุกเช้าถ้าใครมาทำงานอยู่ข้างหน้าคุณแม่ก็จะใช้เวลานั้นแหละทำให้เขาได้เห็นอย่างวันเนี้ยคุณแม่ก็เห็นเลยว่าเรากำลังจะสร้างทาราฟาร์มเด็กคนหนึ่งที่อยู่กับเราก็ไปชวนพ่อซึ่งเป็นกะเหรี่ยงโบในหมู่บ้านของโป่งลึกบางกอยบอกพ่อหนูต้องสร้างบ้านเองพ่อเขาก็คุยกับลูกสาวมาว่าเดี๋ยวพอเสร็จพิธีเขาก็จะมีพิธีขึ้นบ้านใหม่ขึ้นปีใหม่อะไรของเขาเนี่ยนะคะและพ่อจะมาช่วยคุณแม่เห็นเป็นไอเดียเลยว่าเออการสร้างบ้านมันก็น่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเนาะใช่ไหมมันไม่น่าจะหมายถึงการเอาเงินไปจ้างใครหลังเราเท่าไหร่มันทำให้คุณแม่มีความคิดเลยเมื่อเช้านี้จากเด็กผู้หญิงคนที่คุณแม่คุยด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวพ่อเขาจะมาสอนคุณแม่รอเลยค่ะทาราฟาร์มเนี่ยคุณแม่รอได้เลยแต่เราก็จะทำสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยก่อนอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่พักอาศัยเนี่ยเรารู้แล้วถ้าเราสร้างคนก็จะมาอยู่กับเราแต่มันจะมีเรื่องเล่าเล่ากุศลว่าลูกสาวบอกว่าจะสร้างบ้านเองพ่อบอกพ่อจะมาช่วยพ่อเป็นผู้ชายที่รักลูกเมื่อรักลูกก็อยากช่วยให้ลูกแข็งแรงที่สุดลูกก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างเข้าใจวัฒนธรรมของคนปะปากะยอซึ่งเราเป็นคนที่อยู่ในโลกนี้จำนวนมากเรารกไปแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาใช้ไม้ไผ่หนึ่งลำยังไงอย่างไม่ขโมยธรรมชาติเมื่อเราไม่มีพิษสงทางใจการแบ่งปันและการเกื้อกูลก็จะงดงามอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคุณแม่แล้วไม่เรียกว่ารกนะ
เรียกว่าการอยู่อย่างพึ่งพิงอิงอาศัยถ้าเราตัดได้ว่าข้างบนเนี่ยเขาตายแล้วไปดูข้างล่างหน่อยแล้วถ้าเขาอยู่กันได้เขาก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละค่ะโอเคนะคะเดินต่อไปมีคนดูไหมจ๊ะมีค่ะเมื่อไหร่หนอจะยอมรับสิ่งรกๆได้อย่างไม่ฝืนใจเจ้าค่ะเฮ้ยความรกอะยอมรับไม่ได้ความรกต้องเอาออกความรกอะไรคนหรอคนรกหรอหรืออะไรจ๊ะพูดมาให้รู้เรื่องอย่ามาหนอหนอลำพึงลำพันเอาใหม่ฝืนใจที่จะยอมรับสิ่งที่แบบมันไม่ถูกจริตไม่ถูกตัวไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเป็นความลกค่ะอ๋อคุณแม่จะไปทางนี้คุณแม่จะไปทาราฟาร์มเพราะวันนี้คุณแม่จะต้องกลับไปตรวจที่ศิริราชแล้วก็จะเข้าไปรับกรวยผู้ปฏิบัติเดี๋ยวจะตอบฮะขอเดินทอดน่องหน่อยคำถามคือเรารู้ไหมว่าอะไรรก ความไม่ชอบของเราคือความรกเขาพูดเรื่องพิษสงทางใจเขาไม่ได้พูดว่าคนอื่นเข้าใจไหมจ๊ะพิษสงทางใจอะไรโลกลูกความไม่ชอบนั่นแหละทำให้ใจโลกเอามาดูเนี่ยความไม่ชอบใช่ไหมที่ทำให้เราอึดอัดแล้วอยากหนีใช่ไหมตอบสิใช่ป่ะตอบใช่ดูสิเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะขอสั่งงานไว้เลยว่าช่วยทำไม้ค้ำไว้ก่อนอย่าตัดนะลูกไม่กินด้วยไอ้นี่มันแหลมมากเลยไม่กินอ่ะมาดมสินันทวันมาสิเอากล้องมาแล้วเธอดมเข้าไปแล้วเธอพูดแทนสิเดี๋ยวจะคิดว่าไม่กินใช่ไหมกินหอมมาปุ๋มมาสิเธอจะได้รู้ว่าเธอเรียนรู้โลกที่จะโลกหรือไม่โลกดิจะสอนมาดมก่อนไม่กินพี่ขยายตอบไปเมื่อกี้บอกใช่เลยค่ะไม่กินเธอพอใจกับกลิ่นนี้ไหมเนี่ยดูนะความโลกมันจะมีอยู่3ความรู้สึกนี่ไงนี่ไงถ้าพอใจก็เป็นสุขถ้าเผลอเพลินก็รกก็เธอก็แค่รู้ว่ามันสุขแต่มันไม่ใช่ของฉันความโลกไม่ใช่หมายความว่าเห็นมันไม่ได้แต่มันไม่ใช่ของฉันคือไม่มีพิษทางใจแต่ปลูกเห็นไหมสั่งปลูกส่งเสริมมันให้มันเป็นของโลกไม่ใช่ของกูมันก็ไม่โรคมันอยู่ในโลกมันก็ทำหน้าที่เขามามันก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ดินน้ำลมไฟถูกไหมลูกเนี่ยค่ะและเขาเนี่ยก็แบบเนี่ยถูกตัดไปแล้วเพราะว่าเราคิดว่าโรคไงเราอยากเดินอัตราเราใหญ่เอารถแล่นอินิโผมาโลกตัดเลยแต่เขาเนี่ยบังคับตัวเองให้แตกนี่ไงลูกพอเขาแตกเขาก็ยิ่งแตกเยอะเลยแล้วเขาก็ต้องการข้าวเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรข้าวใช่ไหมเนี่ยค่ะคุณแม่สอนจัดสวนหรือว่าจัดใจวะเนี่ยฮะคุณแม่ก็เห็นว่ามันสวยแต่มันไม่ใช่ของฉันพอมันไม่ใช่ของฉันมันไม่รกอยู่ในใจที่เราละโมบเราก็ส่งให้มันเป็นของคนอื่นไปด้วยไงก็แค่เนี้ยก็สอนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพิษทางใจพอเห็นปุ๊บอย่าให้ใครเข้ามานะอย่าให้ใครมายุ่งนะแล้วนี่มันบริเวณนี้มันของฉันนะเพราะฉะนั้นจงอย่ามายุ่งอีนี่ก็รกอะสิลูกไม่ใช่ต้นไม้รกแล้วใจรกเข้าใจเปล่าเนี่ยอ่ะมาดูเนี่ยเขาเรียกคูณอะไรคะคูณคุณม่วงใช่ไหมดูเนี่ยเขาจะต้องอยู่กับอย่างนี้ได้ไงเขาจะต้องอยู่กับอีมอนยังไงอีมอนก็อยู่ไปไม่รกแต่ว่าคูณม่วงเนี่ยมันเพิ่งออกดอกมาเรารู้จักเขาใช่ไหมลูกนี่คุณแม่ไม่เด็ดด้วยนะคะเนี่ยที่จริงช่อเนี้ยจะยาวอีกเลยถ้าเราเด็ดบอกสวยดีขอเอามาก่อนจัดเจกันมันตั้ง5-6ดอกดูสิลูกแล้วมันมีอีกกี่สิบดอกอะที่อยู่ทางเนี้ยฉะนั้นคนไม่รกเนี่ยเขาต้องไม่ละโมบคนละโมบอะคือคนที่รกเนี่ยดูสิถ้าเราตัดจุดเดียวถ้าเราสอนเด็กปะกยอว่าเฮ้ยมันสวยเอามาให้คุณยายจ๋าคุณยายชอบมันก็รกอ่ะวิธีการเนี้ยยายก็ต้องสอนหลานว่ายายเห็นว่ามันสวยแต่มันสวยของโลกได้ไหมลูกมันสวยของโลกได้ไหมมันไม่มาสวยของคุณยายอ่ะเนี่ย
ก็ทำหุบเขาเนี่ยให้มันเป็นมรดกโลกดูสิคะเนี่ยดอกเชอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพียงตรงเนี้ยไม่ต้องอะไรเลยแค่อย่าให้รถขึ้นมาบนนี้จบเพราะรถคือรกก็เนี่ยแค่เนี้ยคนเดินนี่ก็รถนี่ไงจะมาเอาขยะมาส่งของมาอะไรช่วยบอกเลยว่าไม่ให้รถขึ้นเพราะรถคือความรกแค่นั้นแหละสนุกไหมคะพี่ติงคะพี่ติงเป็นยังไงอะผิดนึกว่าไงจ๊ะคุณแม่เจ้าขาววันนี้เข้าใจมากค่ะพัตเตอร์ทางใจที่ดึงออกไปแล้วก็ควรจะโยนทิ้ง yes. อย่าเก็บมาแปะใหม่เพราะก็ใช้ใหม่ไม่ได้อยู่ดีทิ้งไปจะได้ไม่รกทางใจเจ้าค่ะอย่างเงี้ยจะไม่โยกโครงเลยอย่างนี้แหละผู้ที่ไม่มีพิษทางใจ yeah. น่ารักมากเลยพี่ติ๋งรักพี่ติ๋งสุดๆเลยถ้าปฏิบัติอย่างเงี้ยนะเหมือนสิทธิ์ก้นกุฏิจริงๆเลยเอามาทำไมอะของเน่าอะขอโทษนะข้าวบูดน่ะเอามาทำข้าวตาก็ไม่เป็นอย่างพี่ติ๋งนะไฮโซน่ะน่ารักนี่ดูสิทำแล้วไม่ทีมันไม่ถึงอย่างนี้นะเก็บให้หน่อยสิเนี่ยเอาละคุณยายว่าตรงเนี้ยแค่ไม่ให้รถเข้าโดยเฉพาะรถของนี่นะปุ๋มรถของบรรดาผู้ที่ต้องการความสะดวกขึ้นไปส่งอะไรต่ออะไรอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นไปเอาต้นไม้อะไม่ต้องเลยต้นไม้ยังไม่ต้องย้ายไปไหนพี่ติงคะพี่ติงคุณแม่จัดห้องให้พี่ติงแล้วนะมีที่นอนราบมีที่นอนแบบที่น้ำในหูจะไม่เอียงอะเพราะว่าแอบถามจอยว่าหมอให้พี่ติงนอนยังไงอะก็เราจัดห้องแล้วเผื่อพี่ติงแวะมาก็ลองนอนที่มันต้องบังคับตัวไม่ให้เอียงแล้วก็โลกมันจะได้ไม่หมุนอันนี้ด้วยความห่วงใยจริงๆนะเมื่อคืนนี้พอทราบว่าหมอบอกว่าต้องไปหาวันเสาร์ก็ไปก่อนแล้วบอกคุณแม่ด้วยวันนี้คุณแม่ก็ไปหาหมอไปส่งการบ้านว่าไม่เป็นอะไรแต่เมื่อคืนนี้ตื่นมา3:00ยังรู้สึกอยู่ขอคุยกับร่างกายของตัวเองนะจ๊ะกดไลค์มานะพาสเตอร์เน่าๆเอามาใช้ไม่ได้เอาแค่ไอ้การ์ตูนเน่าๆชีวิตนะคะเอาละค่ะเดินต่อไปทาราฟาร์มของเราก็จะเห็นปุ๋มจ้าปุ๋มตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยค่ะมะทั้งหลายนะคะตั้งแต่ทุเรียนมะม่วงมังคุดเนี่ยค่ะมะคือทุเรียนใจอยากกินทุเรียนใช่ไหมใจอยากกินทุเรียนเนี่ยค่ะอะไรที่คนไม่เอาก็เอามาจิ้มไว้ก่อนเนี่ยช่วยเขาหน่อยนะลั่นทมเนี่ยมันก็จะไม่ระทมหรอกถ้ามันมีที่ให้จิ้มอันนี้เริ่มจิ้มแล้วใช่ไหมเขาเริ่มมากันแล้วเนาะอ่ะเนี่ยสิรถจัง รถจังนี่ใครล่ะเนี่ยตะวันดิตะวันเธอคิดว่าจะหลบคุณแม่ได้เหรอตะวันฮะเนี่ยคุณเอ้ยทำไมเธอรู้ใจคุณแม่นะห่วงไอ้ต้นลั่นทมนี่มากเลยปักไปลูกปักไปก่อนเดี๋ยวในเนี้ยค่ะมันจะกลายไปพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ขยายไอ้พื้นที่ออกมาถนนก็ให้มันเล็กๆเอ้ยที่เนี่ยเขาไม่สร้างถนนใหญ่กันหรอกนะลูกถนนเนี่ยมันก็แค่เพียงพาเราไปถึงนะอย่าให้มันใหญ่จนกระทั่งแบบเราทำลายเรียกพอเข้ามาในหุบเขาเจอแต่ถนนอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ว่าเดี๋ยวคิดใหม่วิธีคิดอย่างแม่ก็คือทำตัวหน่อยเราไม่ต้องคิดจะจัดงานอะไรบนถนนที่หุบเขาโพธิสัตว์หรอกเนี่ยแหละอาศัยใต้ต้นไม้ไปเนี่ยดูสิต้นยางเนี่ยแตกแล้วเนาะตะวันเนาะมาช่วยทำท่าเหมือนอย่างก็จะช่วยได้ดีอันนี้ลูกเอาไปใช้ริมน้ำตรงไหนเนี่ยฝั่งนี้ก็ได้ลูกฝั่งนี้ได้ลูกพอดอกมันมามันก็จะมีต้นนี้ก็ใหญ่ไปลั่นทมมีฝั่งนี้ไอ้เล็กไอ้พวกนี้ค่ะลูกไม่ต้องใส่ไปตรงนี้เลยหญ้าก็ปล่อยมันไปก่อนเหนื่อยตะวันเดี๋ยวควายมาเราปล่อยควายเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้มันมีซิลเวอร์โอ๊กใช่ไหมอ่ะสลับกันเนาะโอ้โหนี่ถอนเหรอลูกเอามาช่วยนิดนึงได้
ได้คุณแม่นะเป็นคนที่ชอบรดน้ำที่สุดเพราะมันคือน้ำมนต์แล้วก็เป็นคนที่แบบรักต้นไม้แบบไม่ต้องมาเป็นของฉันนะไอ้ต้นนี้มันจะปลูกเห็ดอาจารย์มดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูแต่สิ่งที่คุณแม่ต้องการก็คือคุณแม่อยากให้ตะวันมีความสุขนะตะวันต้องมีความสุขเพราะตะวันเนี่ยไม่รกตะวันเคยผิดศีลไหมตะวันรักชีวิตพรหมจรรย์ไหมโอเคตะวันคิดว่าตะวันจะอยู่อย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงลมหายใจบนมรรคคาแห่งการตื่นไหมตะวันคิดอย่างนั้นไหมถ้าตะวันคิดอย่างนั้นตะวันก็จะเป็นนักบวชที่ดีจะเป็นผู้ที่มีพรหมจรรย์ที่ไม่มีพิษทางใจแต่ถ้าตะวันคิดมาแล้วเพื่อไปตะวันจะคิดอีกอย่างหนึ่งทางอื่นไม่มีดีกว่าไม่ใช่ไม่มีทางไปตะวันพูดอ่ะถือว่าอ่ะมาถือว่าตะวันตะวันเขาบอกว่าหนูไม่มีทางไปคุณแม่บอกตะวันตะวันทางอื่นไม่มีมีทางเดียวคือนิพพานเธอมีเป้าหมายเช่นนั้นไหมใช่ค่ะจบละเนี่ยพรรษาเนี้ยแม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมแม้แต่คนเดียวก็น่าชมขอบใจนะผู้ไม่มีพิษสงทางใจจากขอบใจขอบใจคุณแม่กลัวเขากล่าวไปแหละเพราะว่าเขาทำงานของเขาอยู่ดีๆเดี๋ยววันนี้เราจะจูงพี่ควายมาเดินกินถ้าสามารถมาได้นะคะเนี่ยบ้านนอกคลองนาบอกคุณแม่อีกแล้วว่าเขาบอกว่าเกิดโรคอะไรนะ ฉันไปรดน้ำต้นไม้มาเกิดโรคอะไรนะอะไรเท้าเปื่อยเหรอกรมปศุสัตว์ก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันจริงๆแล้วเขาก็เป็นนางเอกของฟาร์มเราเลยนะเนี่ยดูสิเนี่ยเด็กอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าเขาก็อยู่ของเขาได้นะพอเราเริ่มมองทาราฟาร์มในอีกมิติหนึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้เป็นศาลาปาปากยอชี้เลยเหมือนสั่งงานไปค่ะรักษาสุขภาพนะคะเดินไกลอีกแล้วจะเป็นลมอีกนะเจ้าพี่ติ่งเหรอพี่เจ้าค่ะอันนี้แบบเป็นลูกศิษย์ค่ะนี่ก็วันนี้มันต้องจัดจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขวอร์มคุณแม่วอร์มก่อนแบบเดี๋ยวไปคิดว่าวันนั้นมันคงบูบอ่ะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ช้าลงอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยคุณแม่จะปล่อยเลยคุณแม่จะไม่เอาออกเลยต้นเนี้ยเพราะคุณแม่รู้มันจะเป็นต้นใหญ่ต้นพฤกษ์ตระกูลเดียวกับก้ามปูแล้วถ้าขึ้นได้อย่างเงี้ยปล่อยเลยถ่ายไว้แล้วเขาตรงเนี้ยจะเป็นร่มพอพระอาทิตย์ตกทางเนี้ยตรงเนี้ยจัดก้อนหินไปสัก 3-4 กลุ่มกว้างๆก็จะมองเลยเนี่ยจะมองเห็นน่ะทาราฟาร์มเลยเป็นที่พูดคุยหรือเป็นแหล่งเรียนรู้นี่ใช่ไหมมันก็ต้องมีที่ที่เขาจะต้องพูดคุยเดินช้าลงทันทีพอลูกศิษย์บอกว่าอย่าเดินเร็วนี่นะคะต้นไม้ต้นนี้ไม่ยอมยืนตายเราไปช่วยมามันเลยเกิดนวัตธรรมการช่วยที่เรียกว่าฉุดช่วยเวลาเขาเลื่อยเขาก็เลื่อยหมดเลยนะอันนี้ก็ภาวนามากเลยเพราะมันถูกเลื่อยไอ้น้ำเลี้ยงตรงนี้แต่ว่าวัชพืชมันเก่งมากเลยมันโผล่ออกมามันโผล่ออกมาฝั่งเนี้ยยังไม่มีใบของเขาแต่ฝั่งนี้มีแล้วฝั่งนี้แตกแล้วอันเนี้ยที่ถูกเลื่อยน้ำเลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องลงรายละเอียดหน่อยอาจจะต้องลงรายละเอียดนิดนึงวันนี้มีคนให้ต้นไทรย้อยมาอีกต้นนึงต้นนี้เลยค่ะแต่ต้องไปเอาอยู่ที่เนี่ยพี่ยุ้ยนะพี่ยุ้ยคะคุณแม่เอานะเดี๋ยวส่งคุณนาฏไปช่วยล้อมให้นะก้อยนะไปช่วยหน่อยต้นใหญ่อย่างนี้เลยลูกอาจจะไม่ใหญ่อย่างนี้แต่ว่ามันย้อยอ่ะไอ้ความย้อยมันเยอะอ่ะเอามาไว้ตรงนี้เลยก็ได้ทาราฟาร์มเนี่ยบอกพี่ยุ้ยไปเลยเพราะพวกนี้ดูไลฟ์ทั้งนั้นคนดูไลฟ์คุณแม่นี่แบบมั่นคงมากนะไม่เยอะแต่ไม่โหลป่ะไม่โหลป่ะโหลมั้ยไม่โหลถ้าไม่โหลสาธุมาจ้ะคือเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่าไม่ได้นับหรอกว่าคนฟังมากน้อยแต่เหมือนสองคนเมื่อวานนี้มาบอกช่วงโควิดมันได้คุณยายกับไลฟ์
แม้แต่คนเดียวก็รอดเหมือนตะวันเมื่อกี้ถ้าตะวันไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วตะวันก็อยู่กับงานอย่างไม่มีพิษสงทางใจตะวันเขาก็ได้ทั้งงานนอกงานในเลยใจก็ไม่รกเนี่ยค่ะอันเนี้ยอีกอันนึงมันจะเป็นต้นไทรเหมือนกันนี่ต้นไทรของคุณย่าใบเป็นอย่างนี้เลยนะหนูโค้ดเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยไทรอย่างเงี้ยมีลูกแล้วเดี๋ยวนี่เนี่ยดูสีแดงเดี๋ยวนกก็มากินละคุณย่าก็อึดมากนะคะเนี่ยทางเนี้ยขึ้นแล้วเดี๋ยวจะบายพาสอันเนี้ยค่ะฟึดเข้าไปใช่ป่าวไม่รู้เรื่องนี้ไม่เก่งอ่ะต้องให้ลูกช่างต้องทองก้อนเนี่ยหายไปเลยเนี่ยเดี๋ยวจะตีก้นให้หายไปไหนเนี่ยตื่นหรือยังไม่ตื่นหมูปล่อยเห็นไปทำไรอะไรกับพ่อเขาก็ยายก็ขำๆนะหมูปล่อยหมูปล่อยเป็นเด็กดีมากเด็ดใบไม้ยังรู้สึกว่าเขาจะเจ็บอีพ่อก็สอนอย่างเดียวเลยว่าใบไม้เอามาเพื่อจะใส่อาหารเวลาอบรมยายก็ขำฉันก็เชียร์หลานฉันว่าหลานมันจะต้องพูดไม่ลกอย่างพ่อมันแน่เลยพ่อนะมันเอาประโยชน์จากต้นไม้แต่มันลูกเขานะอันเนี้ยมันนินทาพ่อให้ลูกได้ยินแต่หลานยายบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวกับหมูปล่อยพูดอะไรยายก็ยิ้มเลยพูดว่ามันจะเจ็บไม่พ่อหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วพ่อเขาก็บอกไปเอาดอกเล็กมาเปรียบเทียบหมูปล่อยมันก็งงนะมันก็คงไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบเพราะการเปรียบเทียบมันจะเป็นอัตราของผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็จะสอนให้รู้ว่าถ้าถูกแดดมันจะเล็กเพราะมันจะแข็งแรงแต่ถ้าใหญ่ถ้าไม่ถูกแดดมันจะใหญ่หรืออะไรไม่รู้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวก่อนเกษตรเดี๋ยวก่อนต้องฝึกก่อนแต่ที่รู้ก็คือสำหรับคุณยายคือเรื่องใจไม่รู้คือยายไม่อยากให้หมูปล่อยเปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่อยากให้หมูปล่อยมองอะไรในโลกนี้แล้วคิดว่าเราต้องชนะคนอื่นหรือเราต้องแพ้คนอื่นหรือเราต้องดีกับคนอื่นหรือเราต้องด้อยกับคนอื่นหรือเราต้องเสมอคนอื่นแต่ยายอยากให้หมูปล่อยเป็นหมูปล่อยแบบหมูปล่อยที่หมูปล่อยมีความสุขแบบหมูปล่อยที่หมูปล่อยจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเครื่องมือสื่อสารซึ่งตอนนี้เรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีพิษสงทางใจเพราะปล่อยใจตัวเองไปอยู่กับข้อมูลที่มาจากเครื่องมือสื่อสารแล้วพอพิษมันเยอะๆมันจะติดลูกมันจะอร่อยความอร่อยอร่อยจากการหาข้อมูลที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นดีอ่ะแต่ในที่สุดเราจะตกไปเป็นเหยื่อของการรู้ไม่เท่าทันโลกภายในคือใจของเราเพราะเราจะไปฟุ้งซ่านเพ้อเจ้ออยู่กับโลกภายนอกแล้วลองสังเกตสิว่าพิษน่ะมันไม่ใช่ข้อมูลภายนอกแต่การที่เราเอาใจของเราไปติดอกติดใจมัวเมากับข้อมูลภายนอกแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นสาระที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะที่ยายบอกว่ารกแล้วยายก็รักหมูปล่อยอย่างที่หมูปล่อยเป็นหมูปล่อยอย่างเงี้ยแล้วลูกหมูปล่อยไม่ต้องเหมือนใครหรอกไม่ต้องเก่งเหมือนพ่อก็ได้เป็นคนน่ารักคนหนึ่งที่มีความสุขง่ายๆมีความสุขง่ายๆไม่ต้องฉลาดมาคุยกับยายยายก็รักหมูปล่อยอยู่แล้วยายก็รักหมูปล่อยอย่างที่หมูปล่อยเป็นอยู่แล้วลูกอยากเลี้ยงเด็กทำฟาร์มเนี่ยก็เพื่อล่อเด็กนี่แหละเด็กๆก็เริ่มมาแล้วเมื่อวานนี้ก็ต้องทำคลิปส่งไปให้เด็กลูกของอึ้งยงยายก็ต้องทำอันนี้คือมันจะทำท่าจะตายแต่มันยังมีใบข้างล่างอยู่ถ้าเราช่วยมันดีๆมันคงรอดเนาะนี่เนาะก็ลองดูค่ะก็ช่วงนี้งานมันล้นคนมันจึงต้องแม่นไงถ้าคนมันแม่นเนี่ยคุณแม่จะบอกเลยว่าทุกอย่างมันจะรอดเราต้องทำงานในระบบของการรู้ว่าอะไรคือ1 2 3อ่ะเนี่ยอันนี้จะพาเดินดูสิคะต้นไม้ที่ปลูกปีที่แล้วดูสิเห็นมั้ยมันเขียวแล้วอ่ะเนี่ยแล้วดูสิพามาดูเนี่ยกระเป๋าน้ำเนี่ยคุณแม่ขี้เกียจเข้าเพราะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ต้องไปหาหมอนันทวันไปดูสิมันมีน้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ฝังหัวเผือกหัวมันเอาแค่นี้พอนันทวันพอจ้ะแล้วก็เดินมาดูน้ำทางนี้อันนี้ก้ามปูหรือต้นอะไรอ่ะลูกก้ามปูเนาะก้ามปูเนี่ยดีนะใบก้ามปูเนี่ยมัน
มันผุต้นไหนตายก็เอาออกก่อนเปิดฟาร์มได้ไหมอันไหนที่รอดก็เก็บไว้นะก้ามปูเราจะได้มาเนี่ยคุณแม่มองว่าตรงเนี้ยจะเป็นศาลาปะปากะยอขอเดินมานิดนึงค่ะเพราะกำลังจะเดินไปแล้วก็เริ่มดื้อและสนกระติกบอกดื้อและสนกระติกเธอน่ะแหละดื้อยายอ่ะสนนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นศาลาปะปากะยอหลังหนึ่งเพื่อจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เวลาคนมาดูงานอะไรอย่างเงี้ยลูกตรงเนี้ยก็จะเป็นพ่อคุณแม่แล้วก็พอไปทางด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะที่พักของคนที่มาดูงานให้อยู่ตรงนี้เลยพี่ควายก็อยู่แถวๆนี้แหละก็ปลูกมาเนี่ยให้เห็นเลยนั่นไม้ไผ่เห็นไหมคะไม้ไผ่เขาดูค่าใช้จ่ายและค่ารถค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวลองดูก็เปรียบเทียบดูแต่มันได้มิตรภาพนะคะมันได้มิตรภาพคราวนี้เราก็เดินมาตรงเนี้ยไม่ต้องเอาอะไรมาปลูกแล้วลูกเพราะตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นที่เราจะนั่งคนจะได้รู้ว่าเวลาคุณแม่ทําฟาร์มเนี่ยคุณแม่จะทําฟาร์มแบบคนที่เป็นแม่น่ะไม่ได้ทําฟาร์มแบบเกษตรกรด้วยนะแต่ทําฟาร์มอย่างคนที่ไม่รกอะถ่อมตัวค่อยควายมาก็มาไม่มาก็รอได้ก็รอมาเป็นปีแล้วนะคะมองทางนี้ก็เห็นการสอนเนี่ยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นที่นั่งของเด็กๆต้นไทรเนี่ยเพราะว่าไอ้เหล็กเนี่ยมันแข็งแรงก็จะเป็นบ้านต้นไม้ใหญ่เลยนะตรงเนี้ยคุณยายรู้เลยว่าคุณยายจะทำอะไรหมูปล่อยเขาจะบอกว่าหมูปล่อยอ่ะจะรู้ว่ายายคิดอะไรเพราะยายจะไปอยู่บนฟ้าแล้วยายก็เขาก็จะทำท่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าคุณวันหนึ่งหลานมันคงอินกับยายมากนะตอนนี้มันห่างๆไปพอยายเดินน่ะหมูปล่อยยายจ๋าครับเดี๋ยวหมูปล่อยจะช่วยทำอะไรอ่ะลูกแล้วทำจากอะไรอ่ะลูกหมูปล่อยยายอยู่บนฟ้าไงยายก็วาดทุกอย่างไปบนฟ้าคิดถึงหมูปล่อยเมื่อวานนี้หมูปล่อยเขาไลฟ์ยังมีคนเข้าไปบอกว่ายายจ๋าคิดถึงอ่ะปะเดินต่อใครคิดถึงใครใครก็เดินไปหาใครก็แล้วกันคิดแล้วไม่ถึงก็แสดงว่าไม่ถึงอะลูกอันนี้คือต้นเสียดายว่ามันมาในตอนแรกแล้วมันก็ตายไปเยอะไอ้ยางนาเนี่ยนะรอดมะฮอกกานีรอดปีบรอดเนี่ยไหนๆก็มาทางนี้ละก่อนนั่นก็ตั้งตรงนี้หน่อยช่วยกลับมาดูต้นไม้ตรงนี้เพราะจะเป็นทางที่จะเข้าทาราฟาร์มของเรานี่ก็เป็นต้นก้ามปูก้ามปูนี่ก็โอเคเลยปล่อยให้แมลงกินไปเนี่ยค่ะให้เขาออกใบแล้วแมลงกินไปให้เป็นที่เลี้ยงแมลงไปอย่าเสียดายให้โอกาสผีเสื้อนะคะต้นเนี้ยถ้ามองว่ามันโดดเด่นแล้วพี่ควายชอบนะก็ให้เขารอเป็นอาหารพี่ควายไปหญ้าอะไรนะจ๊ะที่มีคนมาขอตัดน่ะเขาเรียกหญ้าอะไรอ่ะจ๊ะรู้จักมั้ยยังไม่รู้จักขอทำกันบ้านแต่เนี่ยก้ามปูเล็กๆอย่างเงี้ยน่าเสียดายว่ามันโตแป๊บเดียวเองไม่ต้องไปเอาก้ามปูใหญ่มาก็ได้ลูกก้ามปูเนี่ยมันเป็นไม้โตเร็วแล้วก็เป็นไม้ที่ให้ปุ๋ยทางใบที่เน่าๆนะก็ลองเดินมาเนี่ยค่ะที่บอกว่าบ้านจะอยู่ตรงนี้ค่ะเส้นทางน้ำตรงเนี้ยค่ะหมู่บ้านเรายังไม่ได้สรุปเรื่องใจใช่ไหมเนี่ยมาแผนที่แล้วอะไปด้วยกันพูดเรื่องใจเรื่องน้ำล้นเรื่องพิษสงทางใจอันนี้ค่ะจะเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆใช่ไหมคะเราก็เลยใช้วิธีการง่ายๆคือปล่อยน้ำแล้วก็ไหลมาตรงเนี้ยเป็นที่ที่พวกเราคิดว่าถ้าหมู่บ้านเนี่ยอยู่กับน้ำไปเลยก็บริหารจัดการน้ำไปเลยเนี่ยค่ะริมน้ำทั้งหมดเห็นละเห็นน้ำเลยเนี่ยดูนะน้ำไหลดูเลยดูถ่ายเส้นทางน้ำไหลไปเราทำภูเขาอยู่ทางด้านนู้นไอซ์วอลหลังที่หนึ่งขึ้นแล้วไอซ์วอลหลังที่หนึ่งตรงเนี้ยถ้าเจาะไม่ดีเนี่ยพลาดเลยอ่ะตรงเนี้ย
ต้องเป็นแสงก๊าซที่แสงเข้าไปแล้วสวยเลยมาถ่ายรูปมุมนี้ให้คุณแม่หน่อยค่ะเวลาสร้างบ้านอย่ามองไกลอย่างเดียวมองใกล้มองไกลมองให้ครบรอบด้านแล้วเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าใครจะอยู่มุมไหนของหุบเขาทุกคนจะมีวิวที่ดีสำหรับการเดินทางด้านในก็คือการสร้างวิวให้ทุกคนกลับไปสงบสงบนะคะดูเนี่ยค่ะต้นไม้ที่เราตามล่าหาความจริงดูสิคะเข้ามากับน้ำจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยกำลังดีเลยปลูกแล้ววางเลยเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะคือต้นอะไรคะต้นงวงช้างเห็นไหมขนาดเล็กอย่างเงี้ยเอาไปจิ้มตามอะไรคะตามผนังนู่นเลยค่ะนู่นล่ะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเต็มเลยถ้าฝนตกมางวงช้างตรงเนี้ยก็จะโตแต่ตรงเนี้ยเรายังต้องทำถนนแอดเวนเจอร์ไงก็ขอเข้าไปพอเข้าใจเลยแล้วก็ไม่ต้องอย่าเนี่ยคุณแม่ก็ไม่อยากให้มันมีถนนแต่อยากให้มันมีเป็นที่สนุกเด็กมีสะพานแขวนบ้างในรัฐภาระยะธาราอยู่ตรงเนี้ยเด็กๆก็จะรู้ว่านี่คือฟาร์มของแม่ธาราฟาร์มอ่ะมันจะมีส่วนหนึ่งเลยอ่ะที่เด็กๆจะศึกษานี่สวยจริงๆนะคุณแม่ยืนดูแล้วคุณแม่ยังบอกว่าเออก็คนทางบ้านก็คงอยากเห็นแหละว่าคุณแม่จะพาเที่ยวไหนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิอันราคาชี้ให้ดูเลยค่ะเพราะว่ามีพ่อของเด็กที่ได้รับทุนบอกแล้วว่าเสร็จวันที่20เนี่ยจะมาช่วยมาสอนก็เรารอเลยเราจะไม่จ้างคนทำงานตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีมิติของความเป็นพ่อลูกอยากให้พ่อมาสอนลูกผู้หญิงสร้างบ้านทองก้อนสอนหมูปล่อยสร้างโลกยายจะสอนปะปะกะยอสร้างบ้านดูสินี่ไงเขาปล่อยน้ำลูกอันนี้เขาเปิดเพราะเขาจะปล่อยน้ำลงหรือจ๊ะปล่อยลงก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านไงปล่อยน้ำลงไปก่อนนะลูกบ้านจะอยู่นี่ทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะชิดเนี่ยค่ะกระต๊อบนะกระต๊อบนะเนี่ยค่ะมันก็จะมีพื้นทางนี้แล้วหันมาทางนี้ฟาร์มอันนี้คือเส้นทางของน้ำซึ่งตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าไม้ไผ่ที่เอามาเนี่ยถ้าไม่อยากให้มีมอดทองก้อนบอกว่าให้เอาลงไปแช่น้ำก่อน2เดือนแม่เอาไปแค่2อาทิตย์ได้ป่ะเดี๋ยววันที่20เขาเสร็จทางนู้นก็ต้องสร้างแล้วอ่ะได้ก็ตอบมาด้วยนะลูกตอบมาด้วยนะครับหมูปล่อยอันนี้ก็สวยค่ะปุ๋มอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะที่เราควรปลูกอันนั้นคืออะไรนะอันนั้นคืองวงช้างอันนี้งวงอะไรอ่ะเห็นมาตั้งแต่เด็กอ่ะต้นอะไรใครรู้ถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยเดี๋ยวยังไม่ต้องขุดนะต้นนี้ดูใบเขานะลูกแล้วดูซิว่าเขาแตกไปที่ไหนอันนี้คืองวงช้างไอ้เล็กๆเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปไหนนะปล่อยจนกระทั่งมันกระจายแพร่พันธุ์ก่อนเข้าใจนะปุ๋มเดี๋ยวเธอจะเร็วไปเด็กมันบอกว่ายายจ๋าสอนให้ช้าเนี่ยน้ำมันไหลมาจากฝั่งนู้นมาลงนี้ลงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิหันหน้ามาทางนี้เลยฟาร์มของเราแล้วศาลาเห็นไหมคะพอหันมาทางนี้ตรงเนี้ยที่คุณแม่บอกว่าหลังต้นไทรอ่ะก็จะเป็นศาลากลมๆของกลุ่มปะปากะยอเอาไว้สำหรับเนี่ยนั่งพูดคุยถอดองค์ความรู้แล้วก็จิบน้ำชาอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ให้รู้ก่อนว่าเพื่ออะไรอันนี้สวยงามใครรู้บ้างงวงอะไรอะลูกอันเนี้ยอันนี้เห็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยสมัยเด็กแต่มันสวยอะมันสวยกว่าดอกไม้ที่จะไปซื้อโหลๆอีกอะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหมือนดอกคูณอะหนูยังตอบยายได้เลยว่าเป็นคูณม่วงอะติ๊กตอกบอกมาอันนี้ก็คือลูกใต้ใบใช่ไหมฮะทองเทงอ๋อทองเทงก็เห็นนี่คือของที่เคยเห็นทองเทงนี่ก็เป็นสมุนไพรนะกินนะเนี่ยทองเทงเนี่ยยายก็จะรอให้ตรงเนี้ยมันใหญ่ก่อนทองเทงเนี่ยลูกกินได้อันนี้เป็นไม้ที่พยายามไม่ถอนเก็บไว้นี่คืองวงช้างเก็บไว้อย่ามาเอาแถวนี้นะอ่ะอันนี้แหละงวงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอันนี้สวย
โตใหญ่ก็สวยอันนี้มันสีม่วงลองเก็บไว้ลูกเก็บว่าอันนั้นน่ะดูสิบานไม่รู้โรยน่ะมีตั้งหลายไซส์อ่ะกลับมาเดี๋ยวจะรกนู่นไงนู่นไงพวกคนงานทำงานแล้วน่ะวันนี้เขาจะต้องทำเรื่องอาคารไอโซวอลหนูถ่ายตรงนี้ว่าคุณแม่จะให้เขามาดูว่าตรงเนี้ยที่กำลังรออยู่เดี๋ยวคนออกแบบไม่มาเดี๋ยวคุณแม่ออกเองเลยไม่ใช่เก่งนะแต่มันต้องทำให้ทันไงพรรษาเนี่ยภายในพรรษาเนี่ยตรงนี้ต้องเสร็จแต่วันที่12จะเปิดปุ่มให้เข้าพักแล้ววันที่12เดี๋ยววัน8 9เนี่ยก็ทำกระเบื้องก็ไปนอนเลี้ยงกันก่อนที่จะมาบวชเนี่ยจะไปบวชพรุ่งนี้ค่ะวันที่8อีก21เดี๋ยวก็ต้อนนอนนะฮะไอ้สวะพี่ติงคะพี่ติงยาเคนพี่ติงนู้นเลยพี่ติงเห็นไหมมันโก้มากเลยมันเป็นสีสนิมและตรงนั้นน่ะถ้าคุณแม่เจาะให้มันเป็นสแตนก๊าซอะอีเรกันสวยมากสวยมากรีบเร็วๆแข็งแรงแล้วมาเดินตามกันแล้วเนี่ยค่ะมาสนด้วยกันพี่ติงตรงนี้นะคะห้ามมายุ่งเลยแหละมันเป็นต้นไม้ที่เราจะในทาราฟาร์มเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยดูสิพอฝนตกเนี่ยมันเป็นเนี่ยบานไม่รู้โรยแบบป่าน่ะสวยจะตายเนี่ยอะมาชี้ตำแหน่งเด็กๆ เขาจะเอาพ่อมาสอนทำบ้านทำตรงนี้เลยลูกยายให้พื้นที่ตรงนี้สำหรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรมเชิญจับจองนี่เลยค่ะแทนอยู่ริมเขาภาษาคือหลังติดเขาเท้าแช่น้ำมองไปที่อ่าวมังกรจะเห็นพระอริยธาราอยู่ทางฝั่งนู้นเนี่ยค่ะคือกุฏิอยู่กับน้ำไปเลยนี่ไงกองไม้ไผ่ที่หนูเล็กให้มานี่ไงก็เอาแช่น้ำนี่แหละเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าอาจารย์ทองก้อนบอกว่าแช่น้ำไป3เดือนแล้วแม่ไม่มีชีวิตยาวมากนักเอาวันที่20เดี๋ยวแช่น้ำได้เท่าไหร่ก็เอาลงเนี่ยค่ะแล้วก็สร้างก็ให้พ่อเข้ามาสร้างให้ลูกดูหลังหนึ่งแล้วเราก็วางตามริมเนี่ยตะลิ่งเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้สำหรับเป็นที่ทำการเรียนการสอนของเด็กมองไปทางนู้นก็เห็นควายเห็นทาราองค์ต้นแบบซึ่งเรากำลังซ่อมอยู่องค์ปฐมเลยองค์ปูนซึ่งมีค่ามากนะคะทางจิตใจอะไรที่เป็นองค์แรกเนี่ยมันจะมีค่าทางจิตใจองค์ที่ขึ้นไปอยู่บนภูเขานั้นน่ะเป็นองค์บรอนซึ่งองค์บรอนน่ะจะสร้างจากองค์ปูนซึ่งตอนนี้นะคะประตูก็ขอรับเป็นเจ้าภาพซ่อมอยู่ก็กำลังซ่อมอยู่พอซ่อมเสร็จก็จะยกไว้เป็นปฐมเป็นฟาร์มของแม่ทาราฟาร์มก็ขอบใจในทุกเรื่องราวที่ทำให้พวกเรายังรักแม่นะคะรักหัวใจของผู้หญิงที่ให้ชีวิตแม่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตลูกหญิงลูกชายเกิดมาจากลมหายใจของแม่ทั้งสิ้นอย่าทำให้เราเป็นเด็กที่รกโลกไปนี้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นขี้ช่อไปรู้เรื่องของคนอื่นภาษาของการปฏิบัติก็คือมันแสสายภาษาชาวบ้านก็เรียกสารแน่ภาษาปฏิบัติคืออย่าส่งจิตออกไปแสสายมันรกมันมีพิษกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับอานาปานสติทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เป็นผู้ที่เดินตามพระอรหันต์เลยเป็นผู้ที่สามารถอยู่ในโลกนี้อย่างไม่รกและไม่ว่าคุณจะได้อะไรมาคุณก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปเพื่อการอยู่อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์แม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าที่คุณแม่บอกว่าอย่าถอนนะอย่าตัดนะเพราะตรงนี้ค่ะถ้าวันที่เราเปิดทาราฟาร์มเราก็จะพาทุกคนเดินดูว่านี่จะเป็นที่พักก็ยื่นออกไปอย่างเงี้ยค่ะยื่นออกมาแล้วก็เดินตรงกลางก็เป็นคานาลเป็นน้ำอ่ะนึกถึงบ้านที่มันมีน้ำอยู่ตรงกลางอ่ะเช้าขึ้นมาเราก็มองไปไกลๆเราก็เห็นนะคะอาหารการกินที่มันเกิดขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยถ้ามองไปเนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์ของดินนะทั้งที่มันไม่มีดินเลยนะเนี่ยอย่างปอเทืองเนี่ยเราปลูกเข้าไปปีแรกปีนี้เราก็จะไม่ได้หวานเขาอย่างปีแรก
เดี๋ยวเราก็จะเข้ามาซึ่งคุณแม่พอใจกับการเห็นอย่างเงี้ยอย่างที่คุณแม่บอกเนี่ยต้นเนี้ยปล่อยเลยไม่ต้องมาเอาปุ๋มเวลาสอนเด็กต้องสอนว่าทิ้งเอาแต่น้อยไม่ใช่เอาจนเตียนมันก็รกสิเด็กเรามันก็จะเห็นแก่ตัวสิมันถึงได้พูดไงว่ามันใจร้อนความรกของมันคือใจร้อนอย่างเงี้ยค่ะปล่อยเลยอย่างเงี้ยเอาไปก็ไม่รอดแล้วแต่ไม่เกียดเล็กๆขอเข้าไปบ้างอันเนี้ยปล่อยเขาเลยตรงเนี้ยค่ะคือความงดงามของคุณแม่เลยถ้าพี่ควายเดินมาแล้วกินช้าช้าชาวบ้านสร้างบ้านตรงนี้เดี๋ยวคุณแม่ออกแบบเองตรงเนี้ยมันง่ายอยู่แล้วเนี่ยได้ตั้งหลายหลังนะมาเป็นคณะก็อยู่ติดเนี่ยเลยค่ะข้างหลังก็จะเป็นไม้ใหญ่ที่เราปลูกไว้แล้วก็หันไปทางนี้ก็จะเห็นพระพักของพระอริยธารานอกจากใจไม่รกเพราะไม่มีพิษสงบ้านไม่รกแล้วก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเนี่ยดูพอมันได้น้ำนะมันก็กระจายไปเลยไอ้เนี่ยต้นเนี้ยคุณแม่ว่ามันคืองามของมันนะเขาเรียกต้นอะไรต้นอะไรคะลูกอย่างเงี้ยต้องปล่อยเขาเนี่ยคือไม้คุมดินที่ดีมากสำหรับคุณแม่ไม่ต้องนั้นไม่ใช่อันนี้คือต้นอะไรคะบานไม่รู้โรยแบบเนี้ยสวยออกหาที่ไหนเนี่ยมันมีที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องคือไม่ต้องไปทำลายของเดิมที่นี่นะขอร้องเนี่ยพวกเนี้ยปล่อยเขาไม่ต้องมาเอาแถวนี้นะสรุปแถวนี้ไม่เอาเลยนะปล่อยเขาเพราะคุณยายจะมาบัญชาการตอนทำบ้านหมู่บ้านปะกยอจะได้สอนเด็กจ้ะอ้าวจริงเหรออ้าวต้องไปแล้วเหรออ้าวแบตจะหมดตายแล้วฉันงั้นจบตรงนี้จบตรงนี้อ้าวแล้วนี่กี่โมงแล้วล่ะลูกเนี่ยอ๋อได้เวลากินข้าวก็นี่ไงเห็นไหมล่ะไม่ให้เดินสักสองวันน่ะวันนี้ก็เดินใหญ่เอาละค่ะตรงนี้ล่ะค่ะคือทาราฟาร์มทุกคนถามว่าตรงไหนคือทาราฟาร์มมองไปเลยปื๊ดวาดไปเลยค่ะนี่คือทาราฟาร์มว่าดูเหมือนต้นหางกระรอกค่ะจ้ะก็เอาเป็นว่าน้ำก็ไหลอย่างนี้มีน้ำมีกระต๊อบมีศาลาเรียนรู้มีคอกควายมีต้นไม้และนี่ก็มีเส้นทางเนี่ยค่ะเดี๋ยวอีคแนลเนี่ยค่ะมันก็จะไปจนถึงนู่นองนู้นเลยที่เราเป็นที่พักเห็นไหมคะไอโซวอลอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปเจาะเป็นธรรมจักรก็ตอนนี้เรียกละเรียกคนที่เก่งเรื่องสแตนการ์สมาดูละไอโซวอลที่นี่ใส่สแตนการ์สนะคะโอ้โหพี่ติงค่ะเร็วๆค่ะหายเร็วๆค่ะเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าวันที่9ยกสถูปะได้ไปที่เสถียรธรรมสถาน1ไปยกสถูปะด้วยกันวันนี้เรายกใจของเราให้เหนือราคะโทสะโมหะไม่มีพิษสงทางใจเขาเร่งมาเพื่อจะบอกว่าต้องไปได้แล้วเพราะแบตเขาจะหมดนะคะก็สุขสงบเย็นแล้วก็อย่าลืมเป็นประโยชน์นะคะเย็นจากพิษที่สะสมไว้นานแล้วอุปนิสัยตามสมโยนมันไปเลยค่ะราคะโทสะโมหะมาก็แค่จ๊ะเอแล้วบายบายเด็กๆคะจบด้วยติ๊กต็อกวันนี้กิเลสมาแค่ยืนดูรู้ปล่อยจ๊ะเอแล้วก็บายบายค่ะมันก็แค่มาแล้วไปก็พิษตานิดเดียวก็หายไปแล้วนะคะสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะจ๊ะ